น้องเอมการกรนะครับตัวชมครับเรื่องของ ICAO องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศอย่างที่ทราบกันนะครับเป็นประเด็นข่าวใหญ่เพราะเขาขึ้นหน้าเว็บไซต์มีธงแดงปักอยู่ที่หน้าชื่อประเทศไทยวันแรกหลังที่จากที่มีประเด็นนี้รัฐมนตรีคมนาคมพลอากาศเอกประจิมจันทร์ทองยอมรับว่าเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ไปคุยกันเห็นว่าจะไม่เปิดเผยกับสาธารณะแต่ปรากฏว่าขึ้นเว็บไซต์อย่างที่บอกไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา90วันที่ค่อยเวลาเราจนกระทั่งจะประกาศผล18มิถุนายนผลที่ประกาศออกมาปักธงแดงแต่ว่าเราสอบตกอันนี้ที่รัฐมนตรีคมนาคมบอกก่อนหน้าแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอาคมซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยแล้วก็ได้เดินทางไปชี้แจงกับทางด้านของประธานใหญ่ขององค์กรการบินระหว่างประเทศที่แคนาดาแล้วก็ต่อไปชี้แจงกับรองผู้ว่าการองค์กรการบริหารการบินแห่งอเมริกาหรือ FAA 2หน่วยงานเนี่ยคุณอาคมเติมพิทยาภัยเศรษฐ์ระบุว่าพึงพอใจกับการที่รัฐบาลส่งระดับรัฐมนตรีไปชี้แจงซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหานี้ตามที่ ICAO แนะนำปัญหาที่ว่านี้ก็คือปัญหา SSC นี่ก็คือว่าองค์กรตรวจสอบของเราก็คือกรมการบินพลเรือนและมาตรการตรวจสอบเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเรื่องความปลอดภัยอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเขาประกาศออกมาเมื่อ3เดือนก่อนและ3เดือนผ่านไปการแก้ไขยังไม่เป็นที่พอใจเขาก็ยังคงระดับเอาไว้แล้วก็ชักธงแดงที่หน้าชื่อประเทศไทยในเว็บไซต์ของ ICAO อย่างที่บอกแต่คุณอาคมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมระบุนะครับว่าความตั้งใจของรัฐบาลไทยก็ดำเนินการแก้ไขตามที่ ICAO แนะนำซึ่ง ICAO ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือไทยในทุกด้านทั้งวิชาการและบุคลากรที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือส่วนการชี้สถานะหรือปักธงแดงคุณอาคมบอกความจริงเขาปักมาตั้งแต่ตอนที่ตรวจพบเรื่อง SSC ก็คือเรื่องมาตรฐานในการตรวจสอบที่มีผลต่อความปลอดภัยอย่างมีนัยยะสำคัญของกรมการบินพลเรือนแล้วล่ะแต่เมื่อครั้งนั้นเนี่ยจะเห็นเฉพาะสมาชิกของ ICAO แต่พอครบ90วันไปเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็ประกาศให้สาธารณะรับทราบเป็นการทั่วไปด้วยแต่การให้ข้อมูลก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเมื่อ3เดือนก่อนซึ่งสุดท้ายก็จะไปขึ้นอยู่กับทางด้านของประเทศต่างๆกรมการบินหรือองค์กรการบินของประเทศต่างๆว่าเขารับข้อมูลจากใคร ICAO แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีแผนในการดำเนินการอย่างเข้มข้นจากนี้เป็นต้นไปเพื่อจะแก้ปัญหานี้ฟังเสียงดูนะฮะบ้างแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นก็คือในเรื่องของcorrective action plan ซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนของในเรื่องของการปรับปรุงคู่มือของเราให้ทันสมัยนะครับซึ่งแล้วเสร็จแล้วอันที่2ก็คือในเรื่องของการฝึกอบรมอันที่3ก็คือในเรื่องของการ recertification เมื่อเราทำทั้ง3ขั้นตอนตรงนี้เราก็จะเชิญทาง ICAO นะครับมา re-audit เราอีกครั้งหนึ่งซึ่งทาง ICAO นั้นก็ได้แจ้งว่าขอให้เรามีความรอบคอบและมีความมั่นใจเพราะว่าการ re-audit ตรงนั้นเองมีความสำคัญมากว่าเขาจะพึงพอใจหรือไม่นะครับพึงพอใจหรือไม่ถ้าพึงพอใจก็นำไปสู่ในเรื่องของการปลดในเรื่องของ SSC นะครับแต่ก็ในแง่ปฏิบัตินั้นนะครับICAO คงจะดูว่าในแต่ละขั้นตอนของเราได้ทำงานเนี่ยมีความถึงหน้าไปอย่างไรนะครับอาจจะต้นเดือนวันนั้นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราบอกไม่ได้อยู่ที่เป็นการตัดสินใจของ ICAO อย่าไปพูดว่าเรื่องสอบตกครับคือเรากำลังสอบอยู่ครับเรากำลังสอบครับไม่ถึงว่าที่มันคือพูดถึงคำว่าสอบตกเนี่ยถ้าจะพูดคำว่าสอบตกคือว่าติดธงแดงนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกอย่าไปใช้คำว่าสอบตกตอนนี้กำลังสอบอยู่ผลการสอบยังไม่เสร็จว่ากันง่ายๆอย่างนั้นขณะที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมพลอากาศเอกประจินเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าประเด็นสำคัญในส่วนของการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมีการจัดทำแผนคู่มือการตรวจสอบมาตรฐานตามคำแนะนำของ ICAO เพื่อจะทบทวนตรวจสอบการออกใบอนุญาตในช่วงที่ผ่านมาของ28สายการบินให้แล้วเสร็จโดยจะดำเนินการตรวจสอบตามคู่มือให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนอกจากนี้นะครับ
ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา ICAO เขาจัดทีมที่เข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากลเพื่อจะมาดูการดำเนินการของกรมการบินพลเรือนของประเทศไทยมีหัวข้อสำคัญที่ตรวจถึง 1,016 หัวข้อมีข้อค้นพบที่คิดว่าต้องแก้ไขเนี่ย850ข้อจาก 1,016 ข้ออยู่ในกลุ่มงานทั้งหมด8กลุ่มงานประเด็นสำคัญที่ไม่ผ่าน2ประเด็น1ก็คือเรื่องการอนุญาตขนส่งสินค้าอันตราย2ก็คือการออกใบอนุญาตสายการบินซึ่ง2ประเด็นหลักนี้กระทบต่อสายการบินไม่น้อยกว่า28สายการบินที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศและอีก10สายการบินที่ให้บริการเส้นทางในประเทศเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปคู่มือเสร็จแล้วตามมาตรฐานของ ICAO จะเร่งดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตใหม่ทั้ง28สายการบินให้เสร็จภายในกลางเดือนตุลาคมนี้จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการซึ่งเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็ปลดออกจากประเด็นเรื่องธงแดงขณะที่รองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณประเดชหานประเสริฐบอกนะครับว่าเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ ICAO เขาติติงมาโดยแบ่งกรมการบินพลเรือนออกมาเป็น4องค์กรและก็เพิ่มบุคลากรและความเชี่ยวชาญเข้าไป4องค์กรเนี่ยประกอบด้วย1สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากพท. 2กรมการท่าอากาศยานค่ะ3สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของเรือและอากาศยานที่ประสบภัยและ4สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้รอดชีวิตค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องนี้นะครับฟังเสียงดูนะฮะก็คือเพียงแต่ว่าเดิมมันมีไอ้ธงแดงในปักอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่บอกสื่อเว็บไซต์แค่นั้นเองอันนี้ในเมื่อมีความจำเป็นเขาก็ชี้แจงว่ามันจำเป็นต้องออกมาแต่คราวนี้ก็ไม่ได้มีประเทศไหนที่เขามาข้ามการบินแล้วสักอันเลยนะแล้วก็ในทางลึกๆแล้วเนี่ยก็ได้พบปากกับเจ้าที่ขององค์กรเหล่านี้แล้วเขาก็บอกว่ามันจำเป็นแล้วก็เห็นใจเข้าใจเจรมดีแล้วผมให้ความสำคัญกับเขาตรงที่ว่าผมให้รัฐมนตรีช่วยไปชี้แจงเขาโดยตรงเขาพอใจนะเขาบอกว่าขอดูสักระยะหนึ่งไปก่อนอย่าเพิ่งไปให้มันอะไรมีปัญหาพูดมากเกินไปเดี๋ยวมันก็ขัดข้องมองแกกันอีกมันก็แทนจะได้เลยไม่ได้นะอย่าไปตื่นเต้นเราผมบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นความบกพร่องเราก็ต้องรับว่าเราทำบกพร่องหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจะแก้ไขอย่างไรนั่นแหละสิ่งที่พวกเราน้องๆก็ต้องช่วยเรานะแต่ทั้งหมดผมมาแก้หมดไงผมไม่โทษใครแล้วคือถ้าเขาคิดตัวเองใครทำไปก็แก้ทุกวันนั่นแหละทุกกระทรวงแบบนี้นะอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นนั่นแหละครับขณะที่ภาคเอกชนนะครับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาคุณสิทธิวัฒน์ชีวัฒน์รัตนพรเนี่ยน้องเอมค่ะบอกว่าการที่ ICAO ประกาศปักธงแดงประเทศไทยบนเว็บไซต์นะคะถือเป็นการให้สาธารณชนรับรู้ว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยนั้นไม่ผ่านระบบสากลถึงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องยอมรับสภาพรวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างแน่นอนด้วยนะคะสำหรับแนวทางจากนี้ไปค่ะคือต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นอย่างเร่งด่วนก่อนที่ปัญหาจะบานปลายไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆนะคะโดยเฉพาะยุโรปอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของบริษัททัวร์และสายการบินที่อาจได้รับผลกระทบนั้นเชื่อว่าจะสามารถหาทางออกและเอาตัวรอดได้ค่ะก็หันไปใช้สายการบินที่บินตามตารางบินนะคะหรือขอความช่วยเหลือร่วมมือกับพันธมิตรเรื่องขนถ่ายผู้โดยสารค่ะอย่างที่ทราบนะครับการขึ้นธงแดงของ ICAO นั่นแปลว่าอะไรน้องเอมค่ะ1ก็คือเพิ่มเที่ยวบินไม่ได้2ก็คือเพิ่มเส้นทางบินไม่ได้3ก็คือเปลี่ยนเส้นทางบินไม่ได้โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินเช่าเหมาลำนี่เป็นประเด็นใหญ่ขณะที่เรื่องนี้ต้องติดตามกันดูต่อนะครับกับความพยายามในการแก้ปัญหามีอยู่13ประเทศในขณะนี้ที่ถูกติดธงแดงก็คือไม่ผ่านมาตรฐานการบินของ ICAO องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั่นก็คือแองโกลาบอสวานาจิบูตีเอทิเทเรียจอร์เจียเฮติคาซัคสถานเลบานอนมาลาวีเนปาลเซราลีโอนไทยและอุรุกวัยค่ะตามกันดูต่อนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและต้องร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมร่วมจัดรายการ